สวัสดีครับดินพัชราฐประพลกับช่องพัชราประพลในช่วง FC ซละครพื้นบ้านละครจกัจกจกักวุงวง,งที่ช่องพัชราฐประพลพูดซ้ำพูดย้ำเหมือนเดิมนะครับก็ชวนมากดติดตามกด s u b สับคล้ายกดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าชอบสิ่งที่ดินนาเสนอนะครับในช่วง F c ซละครพื้นบ้านละครจกัจกจักวุงวง,งวันนี้ครับมาคุยกันนะครับนาง12ตอนที่36-37เราได้เห็นจุดเปลี่ยนของพาลเทพแล้วนะครับหลังจากที่โอคนนี่บ่นเยอะติเยอะ แทบไม่มีชมนะอะถ้าชมก็คือคงเป็นเรื่องของการแสดงของน้องม่อนสุรศักดิ์นะครับที่แสดงออกมาเป็นพระเทพได้ดีมากครับคนดูเชื่อคนดูอินคนดูเกลรดมากสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับในใน,ในด้านการแสดงแต่สําหรับความเป็นตัวละครหลายคนก็บอกว่ารําคาญเหลือเกินเทวดาพระเทพเนี่ยนะครับพระเทพเทพแห่งการพานและเกเรนะครับอยากจะรู้จริงๆว่าจุดจบเนี่ยจะเป็นยังไงท้ายที่สุดนะครับก็มาถึงจุดเปลี่ยนแต่ว่า มันใช่จุดสิ้นสุดหรือ,อยังมันใช่จุดสิ้นสุดจากผลของการกระทําของพรเทพหรือ,อยังที่เป็นเหมือนที่มาของเรื่องราวที่มันเกิดที่แบบไปพิกเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะเป็นไปแบบหนึง่งก็ทําให้มันแย่ลงไปนะครับจากการไปกลั่นแกล้งมันเริ่มมาจากเนี่ยพ่อน,นนกับตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็กลั่นแกล้งจนลามมาถึงนาง12จนมาถึงรัตเสรมจนเยอะไปหรือเปล่า นะครับซึ่งในจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็คือ,อหลังจากถูกจับตามองถูกเตือนแล้วนะครับพระอินนะครับเตือนแล้วยังปลอมเป็นชาวบ้านเข้าไปอยู่ในบ่อนไก่ที่เขากําลังชนกําลังตีไก่กันนะครับจริงๆเพชรน้อยยิงคิดว่าจะชนะนะแต่เขาดันไปแบบปล่อยพลังนะไปแบบเสกอะไรเนี่ยทำให้เพชรน้อยแพ้ ยังไม่พอนะคือเพชรน้อยแพ้แล้วตายเลยร,เรัสเซนร้องไห้นี่น่สาสองศาสรมากอาท้ายที่สุดพาราเทพกันแกล้งแน่นอนครับความตั้งใจของร,สรัสเซนที่จะแบบว่าเออชนะเราจะได้ข้าวได้คือช่วยอะนะสุดท้ายก็คือเสียหมดเลยเพชรน้อยตายด้วยนะครับพารเทพถูกพายินนะครับมาตามแล้วก็อจับขึ้นไปนะครับ ลงโทษนะครับตอนจะลงโทษยังจะบอกเลยว่าไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์พาราเทพเกิดกลัวแต่ดินก็ยังรู้สึกว่าเขากลัวแบบอันนี้ความเป็นตัวละครนะว่าเขากลัวแบบไม่ได้กลัวสุดอะ่ะเออไม่ได้กลัวสุดและยังหวังว่าตัวเองเนะี่ยจะได้ไปเป็นแบบเจ้าปลาเจ้าเขานะไม่อยากเป็นมนุษย์ซึ่งพระอินทร์ก็บอกว่าจะให้เป็นเทวดาต่อไปนะเออเขาก็ดีใจนะเออคงลุ้นนะ่แะแต่ท้ายที่สุดครับกะตะักะตะกะตาะ ปีกงอกไอตอนปีกงอกมั่เหมือนเจ็บนะเออแบบออกมาแล้วแบบเป็นปีกอะแล้วแบบคืออันนี้ต้องชมน้องมอนนะครับน้องมอนสุรศักดิ์อีเขาก็แสดงแบบคือหลุดจากความเป็นแบบมาดพระเอกไปเลยอะคือแบบ,บอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือตลกแล้วก็คือเราเชื่อเลยว่านั่นเขากำลังถูกลงโทษถูกสาปถูกเปลี่ยนให้เป็นไก่ไก่เทวดานะครับก็ดูสูงหน่อยนะครับเทวดาไก่นะ <c oughs> อะไรของเขาเนี่ยนะอาจจะทําให้เหมือนอันท้ายที่สุดครับนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ว่าเออจากเทวดาที่ไปไหนมาไหนการแกล้งคนไปทั่ววันนี้ต้องเป็นไก่ที่คอยไปดูแลไปช่วยรถเสดนั่นเป็นคําสั่งเลยนะครับเราก็จะต้องชดใช้เวรกรรมนะครับจนกว่าเจ้ากรรมในเวรจะให้อภัยแล้วก็โหสิกรรมให้ซึ่งเขาก็ถามว่าเจ้ากรรมในเวรของเขาคือใครแต่ว่าพะอินก็ไม่ได้บอกนะครับบอกแค่ว่าอันนี้คือเจ้ารู้อยู่แก่ใจซึ่งดีนคิดว่าก็คือ พ่อนนนั่นแหละนะครับซึ่งในตัวอย่างนางส2ตอนที่38นะครับเราจะเห็นเลยว่าพาราเทพเนี่ยแต่ดินไม่รู้ว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบยังไงเพราะเขาถูกถูกให้เป็นไก่เทวดาอยู่เขาจะไปโผลหรือเขาจะไปเข้าฝันหรือจะพยายามนั่นน่ะสิออกไปยังไงไปเข้าฝันเหรอหรืออะไรไม่รู้อ่ะคือพยายามจะให้พ่อนนพูดว่าโอ้โหสีกรรมแล้วคงคิดว่าแบบจะหลุดอันนี้คือถ้าคิดแบบตื้นๆเลยนะคือไปเข้าฝันหรือเปล่าหรือว่าแบบ แอบแปลงได้หรือเปล่าไม่รู้นะเอออันท้ายที่สุดนั่นแหละคือถ้าเขาคิดแบบตื้นต้นคือไปเจอพ่อโนนหวังจะให้พ่อโนนพูดคาว่าโอ้โหศีกรรมให้แล้วคงจะแบบว่าเออฉันจะได้กลับมาเป็นพระฤาษเหมือนเดิมเ็นเทวดาเหมือนเดิมอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นในตัวอย่างต้องไปดูเฉลยพร้อมกันนะเออนด้กก็เลยรู้สึกว่าไอเนี้ยการถูกสาปเป็นไก่เนี่ยมันทําให้เขาสํานึกจริงหรือเปล่าแล้วจะเป็นจุดจบของเรื่องนี้หรือเปล่าของ การชดใช้เวรกรรมของเขากลุณมผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงครับคิดว่าพาลเทพเขาสํานึกจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าในนาง12ตอนที่37เดนี่ยดินคิดว่าโอหลายคนน่าจะจะเริ่มเทใจไปให้กับพาลเทพไก่เทวดาต้องบอกว่าเป็นชื่อใหม่นะเพชรน้อยเออพาลเทพเพชรน้อยไก่เทวดาไหมเออชื่อเดิมก็คือพาลเทพชื่อใหม่ก็คือเพชรน้อยไก่เทวดานะครับก็หลายคนเทใจอดินด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ย นในมุมนักแสดงเขาแสดงดีอนในมุมของตัวละครก็รู้สึกว่าเขาช่วยรัตเสนให้ชนะจากการชนไก่ตีไก่นะครับตอนแรกอะ่ะเอาจริงพอเป็นไก่ยังดูแบบขัดขืนนะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ลงมาตอนแรกแบบคือยังดูดื้ออยู่นะจะไปจิกนะ้าผีอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมไปไปชนไก่นะครับจนแบบว่าฟ้าผ่าลงมาเขาบอกว่าเสียงสวุวรรณมาแล้วไปก็ได้ยอมยอมอะไรเงี้ย แต่ตอนแรกก็ดูน่าสงสารเหมือนกันนะตอนที่แบบว่าคือยังไงจะจะแปลงเป็นเอวดาก็ไม่ได้อะคือเขาแบบถูกสาปแล้วว่าให้เป็นไก่อะ่ะก็ไปตีตอนแรกก็คือด้วยความที่แบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยไงแ,แบบปักปักปัก,ปกโดนจิกกันน่าสงสารกันนะเออตอนแรกก็ดูเสียเสียท่าให้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแกล้งหรือเปล่าแต่ว่าท่าที่สุดบอกเห้รถเสียไปเดิมพันต่ออะแล้วก็ตีฟัดสู้กับมาแต่ดูเขาเหนื่อยนะให้ดูแบบ ดูแบบเมือออกนะเออคือโอ้เราเชื่อเชื่อเชื่อในการแบบ acting การแสดงแบบเป็นไก่ไก่เทวดาของน้องบอนสุนศรศัดิ์แล้วก็ตัวละครตัวนี้ที่ออแปลงออกมานะครับเป็นจุดเปลี่ยนนะครับช่วยจนรัตเสนมีชื่อเอาง่ายๆมีชื่ออันนี้ต่อเนื่องจากคลิปก่อนที่พูดนะว่าเออเขามีชื่อแบบเป็นที่พูดถึงจนท้าวรัตสิทธิ์ได้ยินนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดว่าพาลเทพเนี่ยดูจากตัวอย่างนะครับตอนต่อไปที่ว่า เราเห็นภาพที่ว่าไปขอให้พ่อนนท์พูดอโหสิกรรมเนี่ยตกลงแล้วเขาสํานึกผิดจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเฮ้ยตอนนี้ยอมไปก่อนยอมช่วยรัตเสนไปก่อนยอมเป็นไก่ก็คือตามหน้าที่ไปก่อนแต่ว่าท้าที่สุดแล้วเจ้ากรรมนายเวรมันเริ่มมาจากพ่อนนท์นะครับก็พยายามจะไปแบบขอโทษพยายามจะให้เขาพูดอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเป็นแบบว่าไปให้เขาพูดอะมันไม่ได้ออกมาจากใจไนงะ คือเราต้องไม่บอกเลยนะคือจริงๆแล้วคนจะสํานึกผิดหรือว่าคนเราถ้าอยากจะพูดอะไรถ้ามันมาจากใจนั่นคือสิ่งที่แบบแท้จริงอะ่ะนี้งก็รู้สึกว่าข้อสํานึกจริงหรือเปล่าอ,อ,อแต่ว่าไม่รู้แหละ คือตอนนี้นี่คิดว่าถ้าเกิดเป็นไปตามภาพที่เราเห็นนะก็ต้องขอชมที่ว่าพาราเทพเขาไปช่วยรัาเสนนะในการตีไก่จนแบบชนะไปทั่วแล้วก็ชื่อของรัาเสนก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็มันก็จะนําพาไปไปสู่การพบเจอกันของพ่อลูกแล้วก็เรื่องราวที่จะตามมานะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าจริงใจหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าหรือว่าทาเพราะหน้าที่เพราะสิ่งที่ตัวเองถูกสาปอยู่ในเวลานี้เพราะต้องการกลับไปเป็นเทวดา มีสง่าราศีเหมือนเดิมมีพลังเหมือนเดิมหรือเปล่านะไม่ยอมตกเป็นต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนธาตุเนะี่ยเป็นธาตุรับใช้ของรถเทเสนนะครับอันนี้ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ดิฉันคิดว่าตอนนี้มันก็ซับซอบลงในการแก่นแกล้งเพราะว่าแกล้งไม่ได้แกล้งไม่ได้แล้วนี่คือการลงโทษของพระอินทร์นะครับจุดเปลี่ยนของพาะเทพแต่ว่าจะสุดหรือเปล่าสิ้นสุดหรือเปล่าอันนี้ดินไม่ฟันธงไม่ การันตีว่ามันเป็นจุดสุดท้ายของตัวละครตัวนี้หรือเปล่าติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ดินตั้งคําถามไว้ว่าตั้งคําถามไว้ว่ามันสะท้อนอะไรกับการเป็นไก่พละเทพนะครับนะครับเนคิดว่ามันก็สะท้อนว่าจากตอนแรกที่เออเขากันแกล้งคนไปทั่วทั้งที่ตัวเองเป็นเทวดาแทนที่จะช่วยเหลือกลับกลายเป็นภาพเทวดาภาพใหม่นะครับที่ คอยกลั่นแกล้งไปทั่วแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องเราแกล้งเยอะเกินไปจนคนแบบสาบอ่ะคนลาคารคนไม่ชอบอันนี้จากผู้ชมที่ดูด้วยนะไม่ชอบก็คือคนไม่ดีถ้าพูดง่ายๆเป็นเทวดาที่ไม่ดีท้ายที่สุดแล้วคนทําไม่ดีก็ย่อมได้รับผลนะครับได้รับผลก็คือวันนี้พระเทพเทวดายัางโชคดีนะที่มีโอกาสมารับใช้รเัเศน ทั้งที่จริงๆเราได้โอกาสแล้วนะโอกาสในการที่แบบเออจะไม่แกล้งคนจะทําดีแต่ว่ายังทําต่อจนถูกลงโทษแต่การลงโทษนีนก็ยังเหมือนการให้โอกาสคือเขายังมีโอกาสมารับใช้รัศม์เพื่อลบล้างความผิดจนกว่าเออจ้าก,กรรมนายเวรจนกว่าจะมีการให้อภัยให้โหสิกรรมมันก็เลยสะท้อนถึงเมื่อเราได้โอกาสแล้วเราก็ควรจะ อย่าทิ้งโอกาสนั้นและเมื่อเรามีโอกาสที่จะแก้ตัวก็จงทำนะครับเพราะว่าเมื่อไม่ทำแล้ววันนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วดิคิดว่านี่เป็นโอกาสนะเออคือถ้าเขาไม่ได้รับโอกาสนี้คือเขาอาจจะถูกสาปให้หรืออาจจะให้กลายเป็นมนุษย์อย่างที่เขาไม่อยากเป็นหรืออาจจะให้กลายเป็นหนูหรืออาจจะตายไปเลยหรือเปล่าเออ แต่เนี่ยคือโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คงต้องรอจุดจบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปสู่คําที่ดินคิดว่าประโยคที่ดินคิดว่ามันยังใช้ได้ก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดินก็ยังยังเชื่อในสิ่งนี้ในสิ่งที่เราคอนก็สะท้อนแล้วก็สอนออกมาให้เราได้เห็นนะครับว่าเนี่ยเอาง่ายๆเอาความรู้สึกเราก็ได้ตอนที่เขาทําไม่ดีกันแกล้งอเรายังรู้สึกไม่ชอบเลยเรารู้สึกอินเรารู้สึกว่า คือคนดูสาบอ่ะสาบตัวละครตัวนี้คือไม่ชอบเกลียดมีคำอะไรที่แบบว่าไม่ดีอ่ะฟีดแบ็ที่ไม่ดีไปสู่ตัวละครนะไม่เกี่ยวกับนักสแสดงนะแต่เมื่อเขาเป็นไก่เทวดาไปช่วยโรดเสนะเราเห็นว่าเออเขาช่วยคนชมนี่ไงมันกลับกลายเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครพาราเทพต้องบอกว่าตอนนี้เป็นไก่เทวดาเนาะเออนี่มันเห็นได้ชัดเลยเอาความรู้สึกก็ได้คือตอนนี้คือคนแบบ เห็นเขาทาดีเห็นเขาช่วยรณเสนก็ชื่นชมอะถ้าเป็น Facebook ก็กดไลค์อะกดไลค์ใน YouTube ด้วยก็ได้นะครับนะคุณผู้ชมก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับเกี่ยวกับตัวละครพาลเทพอไม่ใช่ไก่เทวดานะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบสิ่งที่ได้นำเสนอนะครับในช่วงเอซละครพื้นบ้านละครจักจั่งวงก็ชวนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s ไ cribe ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ากด s u b สไ cribe ก็จะดีมากตอนนี้ตอนนี้ก็80,000กว่าแล้วเนาะ เออเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัว f อละครพื้นบ้านละครจากจัก,กงวงที่ช่องพัชรัประพลนะครับก็ยังมีหลากหลายอื่นๆด้วยนะครับนอกจากละครพื้นบ้านยังไงก็ฝากติดตามด้วยพบกันในคลิปหน้าวันนี้ไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ